ฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้คือก้าวไกลไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วหมายถึงการข้ามขั้วก็คือจะมีภูมิใจไทยจะมีพลังประชารัฐแล้วก็จะมีพรรครัฐบาลในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยร่วมรัฐบาลใหม่นี้ด้วยโดยมีนายกเป็นคนของเพื่อไทยพวกเราท็อปนิวคัดสรรสินค้าคุณภาพสำหรับแฟนๆทุกท่านมั่นใจได้เลยฮะว่าซื้อสินค้าจากท็อปนิวได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนซื้อสินค้าจากพวกเราได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนและได้สนับสนุนท็อปนิวสนับสนุนการนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปฮะส่วนปมการเมืองนะประเด็นการเมืองที่ต้องจับตามองในนิวส์อัปเดตที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้คือจับตา4สิงหาชี้ชะตาประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังโจทย์แล้วมาถอดรหัสกันหลังจากนี้ฮะจับตา4สิงหาชี้ชะตาประเทศไทยนับถอยหลังเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี4สิงหาคมนี้หลังเพื่อไทยรับหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลปรากฏข่าวแกนนำหลายพรรครวมถึงธนาธรแห่งพรรคก้าวไกลตบเท้าเข้าพบทักษิณด้วยอะไรคือคำตอบเพราะเงื่อนไขสำคัญที่จะผ่านด่านเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกรัฐสภาคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความมั่นคงของชาติแนวคิดนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลต่างกันหรือไม่แกไม่ใช่ยกเลิกผมว่าชัดเจนครับถ้าเกิดผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่อง1 2เนี่ยต้องไม่อยู่ในการแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับกำหนดขอบเขตของการใช้กฎหมายนี้ให้ชัดเจนเรื่องโทษเรื่องคนฟ้องถกกันในสภานะคะเป็นการเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ต้องรอศาลตัดสินติดคุกได้คือทุกอย่างมันรุนแรงจับตา3ซีนาริโอบทสรุปการเมืองไทย1 8พรรคจับมือเดินหน้าเสนอแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย2พรรคเพื่อไทยฉีกทิ้ง MOU สลัดก้าวไกลจับขั้วใหม่และเสนอแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทย3เมื่อพรรคอันดับ1และอันดับ2จัดไม่ได้จับส่งไม้ต่อสู่พรรคอันดับ3ร่วมเกาะติดประเด็นร้อนนี้ไปกับเราทางสถานีข่าวท็อปนิวส์นี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองหลังจากนี้เมื่อมีการนัดประชุมรัฐสภาเลือกนายก4สิงหาคมใช่ 9:30 น.เวลาเดิมเวลาดีทีนี้โจทย์3ข้อแนวทางที่ตั้งเป็นข้อสมมุติฐานเอาไว้เนี่ยทางไหนเป็นไปได้มากที่สุดแล้วโฉมหน้ารัฐบาลชุดใหม่จะออกมายังไงถ้ารัฐบาลชุดใหม่ยังไม่ได้ก่อนวันที่10สิงหาเนี่ยรวมไปถึงนายกเกิดไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษิณยังจะกลับมาอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสิฮะอันนี้น่าสนใจมากแต่มาดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยก่อนมีการนัดกันหรือยัง8พรรคร่วมจัดตั้งนัดประกาศวันกันแล้วว่า4สิงหาคมเนี่ยต้องหารือกันกับ8พรรคร่วมนะครับก็คาดว่าน่าจะมีผลหารือที่ออกมาเพราะตอนนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยฮะบอกว่าต้องหารือนะครับหารือกันเพราะหลังจากที่คุณวรรณนะครับประธานสภาได้เตรียมออกวาระการประชุมมาแล้วว่า4สิงหาคมเนี่ยเบื้องต้นบอกว่าเดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยสิงหาคมนี้จะประสานแต่ละพรรคว่าว่างตรงกันไหมช่วงไหนเวลาใดจากนั้นจะประสานนัดประชุมอีกครั้งส่วนเพื่อไทยก็จะรายงานข้อมูลไปที่พรรคซึ่งได้พูดคุยและขอเสียงสนับสนุนทั้งจากสว.และสส.พรรคการเมืองขั้วต่างๆที่มีปัญหาให้ตรงกันนะก็คือส่วนใหญ่จุดยืนของเขาก็แน่นชัดอยู่แล้วว่าห้ามแก้112รวมถึงถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลร่วมจัดตั้งไม่เอาเอคือคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าจะนัด8พรรคร่วมต้นเดือนสิงหาครับนะแน่นอนหมายความว่าก่อนถึงวันที่4สิงหาจะนัด8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะแต่เป็นวันไหนเดี๋ยวประสานอีกทีนึงใช่แล้วจะทำอะไรนัดทำอะไรรายงา งาน8พรรคว่าสิ่งที่ได้ไปฟังมาจากสสและสวที่จะไปหาเสียงเพิ่มเนี่ยนะเขาว่ายังไง1ห้ามแก้112และหากพรรคก้าวไกลยังอยู่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเขาจะไม่ให้เสียงสนับสนุนนี่คือ2ข้อที่คุณภูมิธรรมจะบอกกับ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วยังไงต่อล่ะทีนี้นะคุณภูมิธรรมบอกว่าจ
จะดำเนินการอย่างไรต่อไปเนี่ยก็จะหารือแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยนะจะหาทางออกให้เราอย่างไรนี่คือคำพูดของคุณภูมิธรรมนะเมื่อรายงานไปนี้แล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลจะหาทางออกให้เราอย่างไรไปหาคะแนนเพิ่มมาแล้วเขาพูดกันหมดเลยว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่จะไม่ได้คะแนนก็ถามพรรคก้าวไกลว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ให้ยังไงนะแล้วอยากให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจเรื่องนี้นี่คือประเด็นสำคัญที่คุณภูมิธรรมเนี่ยพูดวันนี้นะน่าสนใจมากก็เท่ากับว่าเอาข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับก้าวไกลว่าเขาไม่เอาคุณเนี่ยเป็นอุปสรรคที่ทำให้จัดตั้งไม่สำเร็จนะใช่นะแล้วจะทำยังไงให้คุณพูดนะให้คุณตัดสินใจได้ไหมคุณจะทำยังไงจะตัดสินใจยังไงน่าสนใจคือหนึ่งตอนนี้เป็นความเห็นผมนะก้าวไกลยังบอกว่าไม่ออกนะร่วมกันมาทั้งทนก็ร่วมกันสินะอันนี้หนึ่งหรือสองคิดหาทางออกให้เช่นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวบอกเขาก้าวไกลจะโหวตให้แล้วไปดึงเอาบางพรรคมาก็พออย่าไปเอาพรรคลุงสองลุงอย่าไปเอาไปดึงบางพรรคมาให้ได้จำนวนเสียงเมื่อรวมก้าวไกลแล้วเนี่ยนะไม่ต้องพึ่งสว.หรือพึ่งนิดเดียวนะโดยที่ก้าวไกลจะโหวตให้เฉยๆนะแล้วไม่ร่วมรัฐบาลด้วยก็ได้แล้วหลังเลือกตั้งค่อยว่ากันอีกทีนึงครับอันที่สองสมมติฐานนะนะหรืออันที่สามพรรคก้าวไกลบอกเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้แล้วก็เชิญคุณจะไปดึงพรรคสองลุงเข้ามาก็ได้เพราะมันผิดเงื่อนไขก้าวไกลไงก้าวไกลไม่อยู่ร่วมกับพรรคสองลุงเชิญคุณไปดึงมาตามสบายฉันไม่อยู่กับเธอแล้วสามอย่างจะเป็นแบบไหนอันนี้อยู่ที่ก้าวไกลแล้วทีนี้เพราะเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะไปรายงานว่าพรรคอื่นก็ไม่เอาคุณทีนี้ก้าวไกลจะตัดสินใจยังไงแต่ตอนนี้สัญญาณของก้าวไกลยังไม่มีสัญญาณว่าจะถอยออกจากการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคหลังจากที่มีข่าวว่าธนาธรบินไปพบทักษิณเนี่ยกลับมาเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยแต่มันมีข่าวและแค่ระคายออกมาไงว่าไอ้สูตรใหม่ที่พูดกันเนี่ยเดี๋ยวก้าวไกลจะโหวตให้นะแต่จะไม่ร่วมรัฐบาลนะเจ้าเสือบอไม่เชื่อเจ้าเสือบอหรือถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นการเล่นเล่ห์กันเกินไปไหมนะอันนี้สมมุตินะถ้าเกิดว่าตอนแรกไม่มีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลเพื่อให้สว.โหวตให้ไงนะแต่มีข้อตกลงกันลับๆนะว่าเป็นรัฐบาลไปปั๊บนึงแล้วเป็นนายกแล้วนี่นายกเป็นของเพื่อไทยแล้วนี่แล้วเป็นรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นสว.ไม่เกี่ยวแล้วอภิปรายไม่ลงใจสว.ก็ไม่มีบทบาทนะหลังจากนั้นเดี๋ยวหาเรื่องปรับครม.เดี๋ยวปรับพรรคภูมิใจไทยออกก็ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งมันเป็นอำนาจของนายกนี่แล้วนายกเป็นของเพื่อไทยแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยปรับออกแล้วดึงก้าวไกลเข้ามาก็ได้เป็นไปได้บ่ดีลดีลมันอยู่ที่ดีลมันอยู่ที่ใจคนอ่ะมันตรงมันซื่อตรงต่อกันและกันหรือเปล่าครับนะอันนึงนะที่มีการตั้งข้อสังเกตนะแล้วก็ถัดมาความเป็นไปได้มากที่สุดคืออะไรก็ดูที่สว.เขาจะเชื่อหรือเปล่าแล้วก็ดูที่พรรคภูมิใจไทยจะตัดสินใจยังไงนะแต่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำหนักนายกก็น่าจะเป็นคนของเพื่อไทยนั่นแหละดูแล้วตอนนี้รังสิมันโรมพรรคก้าวไกลนะบอกว่าให้เพื่อไทยอธิบายมวลชนเองถ้าการตั้งรัฐบาลไม่มีก้าวไกลนี่คือโยนกับพลังโน้นด้วยนะว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นการเหมือนกับว่าทิ้งกันนะแน่นอนฮะมวลชนของพรรคเพื่อไทยล่าสุดก็เห็นแล้วว่าไปที่พรรคเพื่อไทยกันทุกวันทุกวันทุกวันคือพูดตรงๆอ่ะมีการเตรียมการกันมานะนะเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าข้ามขั้วได้เห็นไหมไปกินขนมจากนะไปแกะข้าวต้มมัดเห็นไหมเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้คือก้าวไกลไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลแล้วหมายถึงการข้ามขั้วก็คือจะมีภูมิใจไทยจะมีพลังประชารัฐแล้วก็จะมีพรรครัฐบาลในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยร่วมรัฐบาลใหม่นี้ด้วยโดยมีนายกเป็นคนของเพื่อไทยโอกาสมากสุดนะ